นะล่าสุดมีภาพกันกี่ใส่ชุดแต่งงานครับแต่ทุกคนก็ถามถึงเลยว่าอ่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่มีคนแซวมันเป็นเบอร์อ๋อครับก็เป็นงานนะครับน้องก็ใส่ก็คงมีคนแซวบ้างเขาใส่แล้วสวยไหมสวยจ้ะตั้งใจตัวไม่พอคนนึงแซวเยอะๆเราคิดบ้างไหมว่าผู้นู้นผู้นี้เขาก็แต่งกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นผู้เราแต่ก็โฟกัสมาที่ผู้เราบ้างเรายังไม่รีบทำงานกันก่อนแล้วเขาแต่งมาสวยไหมสวยสิพี่ก็บอกไปแล้วทำตอนแต่งได้บอกกับมันไม่ได้บอกครับพอดีเหมือนเป็นงานของน้องเขาเลยกันเยอะอ่ะแต่ยังไม่พร้อมไม่ใช่ไม่พร้อมไม่รีบไม่รีบทำไมไม่รีบเลยโอ้ไม่ได้คิดเลยเหรอเราก็คืออยากแบบก็เป็นส่วนหนึ่งครับก็ยังแค่ว่ายังไม่ได้แบบโฟกัสตรงจุดเลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีเขาแต่พวกเราไม่ดูมันเขาได้ส่งมาเห็นมาไหมครับไม่ได้ส่งเห็นในไอจีเห็นแล้วคือแบบว่าว้าวจังแต่พวกเรามีคุยกันบ้างไหมครับพวกเรามีคุยเพื่อนเต็มก็มีบ้างแหละครับแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้แบบต้องรีบไปถึงจุดนั้นเลยไม่ต้องเตรียมความพร้อมไม่ต้องไม่พูดว่าอาจจะต้องเริ่มกระแตกเรื่องคิดด้านการบางรักอ่านครอบครัวแล้วหรือว่าอะไรแล้วจริงก็ยังไม่ได้คิดครับใช่ยังไม่ถึงกับวางมากเรียกว่าค่อยๆเตรียมตัวเนี่ยค่อยๆคบกันไปครับแบบว่าอย่างนี้แต่เราจะเวลาที่ศึกษาเนี่ยรู้มาหลายปีนี่น่าจะโอเคแล้วนะน่าจะแบบรู้ใจกันหมดแล้วมาแล้วก็รู้ใจแล้วครับแต่หมายว่าแบบยังไม่ได้มองเป็นสเต็ปกับมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานก็ยังไม่ได้แบบโฟกัสจุดนั้นมากกว่าเป็นวัยอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัววัยรุ่นวัยรุ่นว่าสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินไว้เป็นสินสอดอนาคตใช่แหมแสดงว่าพี่โยนเองพี่โยนเองถ้าเกิดมีสินสอดแสดงว่าต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องเตรียมแล้วนะอะไรเงี้ยไม่หรอกครับก็ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแค่ว่าเราก็ต่างคนต่างแบบทำงานทำหน้าที่เราให้ดีก่อนแล้วก็เรื่องนั้นก็ว่ามันเป็นเรื่องในอนาคตมากกว่ายังไม่ได้แบบวางไว้ตั้งแต่ตอนนี้เคยมองภาพไหมว่าจะเป็นยังไงนั้นว่ามันก็มีอยู่แล้วล่ะครับทุกคนมันก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตทุกคนเลยนะแค่ผมอาจจะยังไม่ได้ช่วงนี้ยังไม่ได้พุ่งไปดังแต่ส่วนตัวก็ยังคิดที่จะมีครอบครัวมีสิครับครับผมไม่คิดว่าใครจะมาสตาร์ทรถผมมาเท่าไหร่อย่างเวลาไปร่วมงานแต่งเพื่อนเนี่ยไปแสดงความยินดีเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ละงานเพื่อนไม่มีแบบว่าเมื่อไหร่เราไม่มีนะพี่เพื่อนก็ยังไม่ได้แบบเพื่อนผมว่ายินว่ายังไม่ได้รีบกันคิมเขาไม่แซวมั้งเหรอใช่เขาก็จะแต่งแล้วไม่มีผมจะแซวเขาแล้วงานแต่งจะไปไหนไปครับแล้วเราจะไปร้องเพลงจริงไหมครับเกี่ยวไว้แล้วเราจะบอกเราจะไปร้องเพลงจริงขอทางคิมเบอร์รี่ไว้เลยว่าถ้าผมไปผมขอร้องเพลงแต่เขาบอกว่าไม่ดีกว่าลิโอร้องเพลงลิโอเลยนะต้องเพลงหมอหลวงหลวงน้องบอกมันไม่เข้าแต่ผมบอกแต่ช่วง after party มันก็อาจจะมีทีมไทยทีมอะไรได้ไหมน้องบอกอย่าเลยพี่โอมาก็พอให้นักดนตรีเลยนี่เป็นอิตาลีหรือเปล่าเป็นอิตาลีด้วยไม่ในกรุงเทพโอเคไม่ว่าจะงานไหนจะเป็นงานอิตาลีชวนถ้าเขาชวนไปไหมฮะถ้าเขาชวนไปไหมก็อยากจะร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นอิตาลีหรือว่าที่ไทยก็ขอเพลงก็คือถ้าได้ร้องเพลงจะบินไปอิตาลีไปก็จะของบพี่โชว์ไปไปร้องเพลงหนึ่งยังไงก็อยากร้องให้ได้นะแจ๊สแฟนฉันชวนเราไปฟิชเชอร์ริ่งแล้วเราก็มาสะบัดกับแจ๊สกันหนึ่งคำนะครับเป็นยังไงบ้างแบบตอนนั้นที่เขาโทรมาชวนยังไงบ้างกับเพลงเขาเขาบอกว่าเนี่ยมีเพลงอยากให้ฟิชอะไรเงี้ยอยากให้มาร้องหน่อยท่อนเดียวที่ยาวพอผมเข้าไปผมก็นึกว่าเขาก็เปิดให้ฟังผมก็นึกว่ามันเป็นแบบว่าการร้องที่มาคอนเสิร์ตเขาก็พอปุ๊บพอผมจะร้องบอกแค่ร้องพอผมแค่พูดเขาก็บอกว่าเออได้แล้วผมขับรถไกลมากนะพี่ไปถึงรถเสียแจ็คขับออกไปเลยเป็นเพื่อนที่รักผมมากๆคนหนึ่งแต่จำนะคำเดียวเลยเขาให้ค่าตัวเราไหมอ่ะเขาให้ค่าตัวเราไหมไม่ได้ให้ครับให้มาฟรีแล้วก็ไม่ให้ร้องแล้วก็ให้พูดแล้วก็กลับบ้านเลยเขาชวนเราหรือว่าเขาหลอกเราอ่ะเขาหลอกผมแหละซึ้งใจไหมซึ้งใจไหมกับเพื่อนมึงซึ้งใจซึ้งไหมเหรอซึ้งแล้วก็แต่ขอเขาเพราะว่าเขาเพลงเขาเป็นร้อยล้านก็เลยต้องขอพื้นที่เขาในการแจ้งเกิดด้านเพลง
แต่คราวนี้เขาอาจจะหลอกล่อเราก่อนช่วงแรกเดี๋ยวดูต่อไปเผื่อเขาอาจจะให้ผมร้องเพิ่มแสดงว่าเราก็เหมือนว่าไปยืมความดังของเขาไว้ใจเขาไงไว้ใจด้วยไว้ใจด้วยเพื่อนทิ้งพูดไปหนึ่งคำเลยแจ็คก็เลยจำจนวันนี้เลยจำจนวันนี้แล้วก็ยังขอฝากถึงพี่แจ็คด้วยว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะขอฟีดเพลงนะร้องแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบบพูดแค่นี้ถ้าแจ็คบอกว่าโอ้ให้แต่งเพลงให้ด้วยแบบว่าเขาบอกว่าอยากแจ็คแต่งเพลงให้หนึ่งเพลงคือต้องแต่งตอนนี้ขอท่อนเดียวก็พอขอให้ร้องท่อนเดียวก็พอให้มันขยับขอให้มันประกาศเพลงหน่อยใช่ขอให้เอี้ยนเล่อะไรหน่อยก็ได้เลยช่วงนี้อยากร้องเพลงแล้วเกิดก็เห็นเพื่อนแจ็คเขาเป็นคนร้องเพลงดีแต่งเพลงเก่งเราก็เลยอยากร้องจะไปซุ่มซ้อมร้องเพลงไปบ้างไหมช่วงนี้ก็ร้องอยู่ครับแต่นี่ยังตังค์ไม่ได้ก็แบบว่าเรื่องร้องเพลงแต่ยังก็ร้องสุดบักร้องเพลงหมอหลวงหรือเปล่าผมชอบแบบนี้คือแจ็คเอาชื่อตัวเองไปเคลมได้ว่ามาริโอมากดความดังเขาได้เลยพอพาดของมาริโอมาฟีเจอริ่งใช่เขาก็ขอให้แบบทำแบบที่พลาดนะไม่ใช่ว่าพลาดไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราเลยฝากเพื่อนไปด้วย